่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทำผิดด้วยประการใดๆไม่มีเลยป้าไม่เคยหาลูกน้องออกเรือตำรวจสอบสวนกลางรวบเจ๊จ๋าปากน้ำผู้ต้องหาคนสำคัญแก๊งค้ามนุษย์หลอกลวงคนไทยและแรงงานต่างด้าวลงเรือประมงถาวรไม่ได้กลับขึ้นฝั่งสอบพบส่งต่อเหยื่อเปลี่ยนขึ้นเรือประมงเป็นทอดๆเพื่อไปทำงานในเรือพร้อมทำร้ายเยี่ยงทาสไม่พอใจจับโยนทะเลปล่อยให้ตายความแตกเพราะเรือสินค้าสัญชาติเวียดนามพบเหยื่อ3คนโดยบังเอิญระหว่างลอยคออยู่กลางทะเลมาเลเซียช่วยชีวิตเอาไว้ได้แฉอยู่ในทะเลมา3วันโดยไม่รู้ชะตากรรมสอบสวนให้การรับสารภาพร่วมแก๊งค้ามนุษย์ส่งลงเรือประมงนรกจริงแต่ไม่รู้ว่ามีการทำร้ายและพยายามฆ่าด้วยการจับโยนทะเลนางสมปองสร้อยทองหรือเจ๊จ๋าอายุ62ปีถูกจับได้ภายในวัดโพธิยารามทองคงตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการตามหมายจับศาลอาญาที่2295/2557ลงวันที่19ธันวาคม2557ข้อหาสมคบค้ามนุษย์จากการบังคับใช้แรงงานข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังข่มขู่ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายข้อหาร่วมกันเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาสนำเข้าในหรือส่งออกไปในนอกราชอาณาจักรและข้อหาขายจำหน่ายหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังบุคคลหนึ่งบุคคลใดสืบเนื่องจากเมื่อปี2555ตำรวจบก.ปคม.ได้รับการประสานงานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่ามีผู้เสียหายถูกนายหน้าจัดหาแรงงานหลอกพาไปทำงานบนเรือประมงอ้างว่ารายได้ดีแต่เมื่อไปถึงย่านปากน้ำสมุทรปราการกลับถูกนางสมปองหรือเจ๊จ๋าปากน้ำพาตัวไปยังร้านคาราโอเกะของตัวเองแล้วบังคับให้เซ็นสัญญาทาสกักขังไว้ในห้องพักข่มขู่ไม่ให้หลบหนีหลังจากนั้นถูกส่งตัวขึ้นไปทำงานบนเรือประมงและถูกส่งต่อไปยังเรือลำอื่นๆเป็นทอดๆจนไม่ได้กลับขึ้นฝั่งเลยระหว่างนั้นยังถูกใต้กงเรือบังคับใช้แรงงานอย่างหนักถูกทำร้ายปางตายสุดท้ายถูกจับโยนทิ้งกลางทะเลพร้อมพวกรวม3คนช่วงเรือลอยลำอยู่กลางทะเลน่านน้ำประเทศมาเลเซียเหยื่อต้องลอยคออยู่ในน้ำนานกว่า3วันก่อนได้รับการช่วยเหลือจากเรือสินค้าสัญชาติเวียดนามที่ผ่านมาพอดีจนสามารถรอดชีวิตกลับมาได้หลังจากรับเรื่องพนักงานสอบสวนกก.1บก.ปคม.รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน5คนพร้อมติดตามจับกุมไปได้แล้วบางส่วนและสอบสวนพบว่าเจ๊จ๋าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญแต่กลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าไม่รู้จักชื่อนามสกุลจริงของเจ๊จ๋าพนักงานสอบสวนตัดสินใจให้ผู้ต้องหาบอกเล่าตำหนิรูปประพันธ์สเก็ตภาพเอาไว้แล้วสืบสวนตรวจสอบต่อจนทราบชื่อนามสกุลจริงของเจ๊จ๋าทำให้ผู้ต้องหารายสำคัญหนีรอดมาได้เป็นเวลากว่า10ปีนอกจากนี้ยังตรวจสอบจนทราบว่าผู้ต้องหายังวนเวียนหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ไปทำอาชีพอื่นจนสามารถตามจับกุมตัวได้ในที่สุดทั้งที่เป็นหมายจับผู้ต้องหาตามภาพสเก็ตเท่านั้นสอบสวนนางสมปองหรือเจ๊จ๋ายอมรับสารภาพว่าเคยร่วมขบวนการส่งคนไทยและแรงงานต่างด้าวขึ้นไปทำงานบนเรือประมงที่บังคับใช้แรงงานมาหลายรายแต่ไม่ทราบว่าแรงงานที่ส่งไปถูกทำร้ายทารุณและพยายามฆ่าด้วยการจับโยนทิ้งทะเลนอกจากนี้ยังรับว่าเคยถูกตำรวจจังหวัดสมุทรปราการจับกุมดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์มาแล้วถูกศาลตัดสินจำคุก3ปีหลังพ้นโทษออกมาเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแต่มาถูกจับดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์อีกครั้งหลังสอบสวนเบื้องต้นคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกก.1บก.ปคม.ดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามสื่อให้ความสนใจคดีนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกรณีจับกุมหมายจับตามภาพสเก็ตและเป็นหมายจับค้างเก่าและทางตำรวจสอบสวนกลางได้ใช้ข้อมูล Big Data ช่วยในการสืบสวน
จนนำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้ด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ